พี่ใช้วันหนึ่งเท่าไหร่อ่ะพี่อ๋อ20เนาะ20ล้านพี่20ล้าน20บาทเธอสวยอ้าวอัดแล้วเหรอครับขอโทษด้วยนะครับพอดีเมื่อกี้ถอดจิตอยู่ครับถอดจิตไปส่งงานที่โรงเรียนด้วยครับจิตที่ศูนย์ครับครูก็แบบตกใจเลยครับใจหายแล้วแบบใจตกไปอยู่ตะตุ่มเลยครับขอโทษครูด้วยนะครับที่ผมไปหลอกครูนะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่55สตูดิโอนะครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเรามีคอนเทนต์มาคอนเทนต์หนึ่งผมเนี่ยจะไปปั่นคนในเอซ่าครับคือผมเห็นกระแสเนี้ยแต่ก่อนมันกระแสนี้ดีมากเลยนะครับแล้วแบบว่าคนดูก็เยอะนะผมก็เลยแบบว่าเดี๋ยวเราลองทำบ้างดีกว่าก็อยากจะรู้เหมือนกันว่ากระแสนะมันจะเยอะหรือเปล่ามาเรามาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับบทแรกนะครับผมจะแสดงเป็นผมไม่มีเงินครับจะเล่นเป็นคนจนนะครับเข้าใจไหมครับจะเล่นเหมือนแบบว่าติดเกมอะครับเอาเงินไปเติมเกมหมดนะครับพ่อแม่ไม่ให้แล้วนะครับก็เลยแบบแกล้งเขานะครับจะว่าไงก็เดี๋ยวว่ากันนะครับผมโอเคมาเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยครับผมพี่สวัสดีครับพี่สวัสดีครับผมพี่ช่วยอะไรผมหน่อยได้ไหมพี่ช่วยอะไรครับคือผมติดเกมอะพี่แล้วแบบเอาเงินพ่อแม่ไปใช้หมดเลยพี่ตอนนี้ผมไม่มีตังค์กินข้าวเลยพี่แบบพี่ก็ไม่มีเหมือนกันนะเนาะพี่ไม่เชื่อผมหน่อยพี่ข้าวกินกันผมไม่มีแรงเลยพี่แบบเสียงพูดไม่มีเลยพี่จะอะไรอ่ะนะแสบคอพี่ไม่ได้กินข้าวอ่ะพี่อยากอมสักเม็ดไหมมึงอยากอมป่ะพี่มีป่ะพี่มีเป็นอะไรอ่ะสีอะไรอ่ะมีเนี่ยสเต็ปซิลผมไม่มีเสียงนะพี่แบบหิวข้าวด้วยพี่น้องยังว่าดีไงน้องไม่มีเสียงอ่ะพี่ไม่มีตังค์อ่ะไปแบบต่อพี่สวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่อ้าวพี่สวัสดีครับพี่ช่วยอะไรผมหน่อยได้ไหมพี่พอดีว่าผมติดเกมอะพี่แล้วแบบเอาเงินพ่อแม่ไปใช้หมดเลยพี่พ่อแม่ผมไม่ให้ตังค์แล้วอะตอนนี้ผมไม่ได้กินข้าวเลยพี่หิวข้าวมากเลยพี่คอก็แหบพี่ไม่มีเสียงเลยแค่น้ำยังไม่มีปัญญาเลยพี่จะช่วยผมหน่อยได้ไหมพี่หาแบบว่าหาข้าวให้ผมกินได้ไหมพี่พี่อยู่ที่ไหนครับพี่อยู่สุราษฎร์สุราษฎร์ครับพี่ผมก็อยู่สุราษฎร์เหมือนกันครับพี่อยู่อำเภอไหนพี่อยู่อำเภอไหนครับบ้านจันทร์เฮ้ยผมก็อยู่บ้านจันทร์พี่จันทร์อะไรโอ้พี่เกินรุนแรงสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่ช่วยอะไรผมหน่อยได้ไหมพี่ช่วยอะไรผมแบบว่าติดเกมไหมพี่ผมเอาเงินไปติดเกมหมดเลยพี่ตอนนี้แบบผมหิวข้าวมากเลยพี่เงินแบบว่าคือข้าวไม่มีเลยพี่คอก็แหบพี่อย่ายิ้มแบบไม่ไหวแล้วพี่ผมแสบท้องมากเลยพี่พี่จะไม่ช่วยผมหน่อยใช่ไหมพี่ให้พี่ช่วยอะไรช่วยแบบว่าหาข้าวให้ผมกินได้ไหมพี่เนี่ยพี่อยู่ร้านไหนนะพี่เดี๋ยวผมไปหาเลยพี่พี่อยู่ที่ชลบุรีมาดิเออผมก็อยู่ชลบุรีเหมือนกันพี่อยู่แถวไหนพี่อยู่แถวไหนครับพี่อยู่แถวบางแสนเฮ้ยผมก็อยู่บางแสนเหมือนกันพี่โอ้โหใจตรงกันจริงๆเลย พูดเล่นพี่ผมปั่นพี่เฉยแหละขอมาค่ะ พี่เขาน่ารักอ่ะไม่ไหวน่ารักเกิน พี่สวัสดีครับพี่ครับผมสวัสดีครับพี่อยู่แถวไหนครับพี่ อยู่ร้านพี่บ้านครับช่วยเลยผมหน่อยได้ไหมพี่มาคือผมติดเกมมาดิพี่แล้วแบบยืมเงินพ่อแม่มาเติมเกมเงี้ยตอนนี้ไม่มีแบบว่าตังค์จะกินข้าวเลยเสียงก็แหบน้ำยังไม่มีกินเลยผมไม่มีกินเลยพี่น้ำอ่ะยืมพี่ดีกว่าเนาะฮะยืมพี่เหรอพี่จ่ายไม่หมดพี่ใช้ตังค์ไม่หมดอ่ะพี่พี่ใช้วันหนึ่งเท่าไหร่อ่ะพี่วันหนึ่งโอ้ยนับไม่ทั่วเลยนะเว้ยนับไม่ทั่วเลยอ่ะพี่ประมาณเท่าไหร่พี่อ๋อ20เนาะอ้าว20ล้านพี่20ล้าน20บาทโอเคพี่ผมเฉลยแล้วกันนะครับผมแกล้งพี่เฉยๆพี่ผมปั่นพี่อยู่นะเนี่ยเห็นกล้องมั้ยเห็นกล้องมั้ยอ๋อพี่ก็อัดคลิปอยู่เนี่ยใช่อ่ะพี่แม่งโอ้โหปั่นจัดเลยพี่ทำ YouTube ป่ะเนี่ยทำขอชื่อช่องหน่อยได้โอ้แม่ปารีฉันอยากขอโทษเธออย่างแรง
เดี๋ยวผมพิมพ์ของผมให้ได้เลยเดี๋ยวไปกดซับสไครต์เลยโอเคไป55สตูดิโอใช่แล้วรู้จักป่ะเนี่ยพี่55สตูดิโออ่ะเฮ้ยรู้จักสิดังจะตายใช่มั้ยใช่มั้ย17ซับเองอ่ะพี่เฮ้ยทำไมเดี๋ยวว่าลุงผมไม่ดังแล้วทีใช่เหรอเออ17ซับเองไม่ไหวนี่เหรอ17ซับอ่ะโอเคนี่โอเคครับพี่ขอบคุณมากครับเดี๋ยวผมไปติดตามให้นะครับครับครับไปกดติดตามได้นะครับพี่เขาเป็นกันเองดีนะครับผมก็ไม่เคยดูช่องเขานะครับอัดเสร็จเดี๋ยวจะลองไปส่องซะหน่อย เดี๋ยวคาแรคเตอร์ต่อไปผมจะทำคาแรคเตอร์เป็นคนรวยนะครับคนรวยเลยชีวิตกูมีแต่เงินมีแต่ทองมีแต่สวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่คุณจะพี่หรืออะไรคะก็จริงครับพี่พอดีว่าวันนี้โดนแม่ไล่ออกจากบ้านนะพี่อ๋อพอดีว่าใช้เงินไม่ถึงจำนวนนะพี่โอ้ยโมอีกแล้วผมแบบได้เงินวันนึงเป็นล้านนะพี่วันนี้ผมใช้ไป 20,000 เองอ่ะพี่เหลืออีกตั้งหลายล้านอ่ะไม่ผมโดนแม่เอ้าพี่สวัสดีครับพี่สวัสดีครับไม่เรียนเหรอเฮ้ยวันนี้ผมหยุดเอาเฉพาะของผมบ้างของผมหยุดวันนี้แล้วก็สอบพรุ่งนี้ไงพี่หยุดก่อนสอบอ่ะโอ้ยสอบเร็วจังวะแน่นอนผมสอบแล้วสอบ2วันเนี่ยปิดเทอมแล้วเดี๋ยวพี่ช่วยอะไรผมหน่อยได้ไหมพี่คือเอาจริงๆนะว่าผมโดนแม่ไล่ออกจากบ้านนะพี่อย่าโม้ก่อนเฮ้ยไม่ได้โม้นี่เรื่องจริงผมไม่ผมเก็บของอยู่เนี่ยเก็บเสร็จแล้วด้วยกำลังจะออกแต่ว่ามาคุยกับพี่ว่าจะเอายังไงดีไอ้ของเนี่ยไอ้ของก็เตรียมไว้เนี่ยเนี่ยของไปเข้าค่ายเปล่าไม่ได้ไปเข้าค่ายพี่ไล่ทำไมอ่ะไปทำอะไรผิดคืออย่างนี้พี่ผมแบบใช้เงินไม่ถึงจำนวนนะพี่เงินเยอะมากใช้ไม่พอผมโดนแม่ไล่จากบ้านเลยพอพี่มาจ่ายอ่ะมาจ่ายผมได้เงินวันนึงก็เป็นล้านนะพี่แต่ว่าแบบผมใช้ไปไม่หมดอ่ะดิพี่โดนแบบไล่เลยอ่ะได้ไปแล้วผมไม่ได้ลูกศิษย์ยูดายลูกศิษย์ผมจริงๆโอเคนะครับคุณผู้ชมครับก็ตัดจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเป็นการเล่นคาแรคเตอร์ที่หลายอย่างนะครับคาแรคเตอร์แรกเราเล่นเป็นคนจนครับคาแรคเตอร์2เราเล่นเป็นคนรวยถือว่าดีนะครับเอซ่าให้เราผูกมิตรกับคนอื่นได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับแอปนี้นะครับถือเป็นแอปที่ดีแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ